สวัสดีครับนะอยู่กับผมยามาตอดเกมแคสเตอร์นะครับและอยู่ตอนนี้อยู่กับเกม For Honor นะจากค่าย Ubisoft ครับผมและผมวันนี้จะพาทุกท่านมาแก้ไขให้เน็ตของคุณเป็นสีเขียวนั่นเองนะเน็ตคืออะไรนะฮะเน็ตอยู่ตรงไหนนะฮะให้เรากดที่โซเชียลก่อนนะครับแล้วก็จิ้มไปตรงนี้เนี่ยครับเขาจะบอกว่าเน็ตไทป์ของคุณตอนนี้เป็นโอเพนของผมคือสีเขียวนะฮะถ้าสีเขียวก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับ Good Connect Quality ก็คือสามารถเชื่อมต่อกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นก็ว่าได้นะครับส่วน Moderate ก็จะแค่ Mediumส่วนถ้าใครขึ้นสตริกนี่แหละปัญหาที่เราจะต้องมาแก้กันนะฮะทำไมถึงเป็นสตริกเราจะแก้ไขได้ยังไงนะครับเรามาแก้กันตรงนี้นะครับด้วยวิธีการเข้าไปที่เราเตอร์ของเรานะฮะไปเราไปดูของผมนะของผมเป็น 192.168.1.1 นะสำหรับใครบางคนอาจจะเป็นเลขอื่นนะครับถ้าเป็นโครงข่ายที่ใหญ่ขึ้นนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น 192.168.1.1 นะฮะตรงนี้จะเป็น user name password ของใครของมันนะครับอย่างของผมเป็น TOT นะอันนี้ถ้ามาจากดั้งเดิมก็จะเป็น admin password admin นะถ้าเป็นอย่างของ true นะครับก็จะเป็น user name admin นะฮะ password ก็คือ password เหมือนกันนะส่วนอีกอันนึงเป็นของ AIS Fiber นะฮะ user name เป็น admin password เป็น AISadmin AAS admin นะครับของผมเป็น admin admin queen ไปเลยเข้ามาเสร็จปุ๊บนะให้เราเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชันในเราเตอร์ของใครของมันก็จะแตกต่างออกไปนะครับเป้าหมายของเราก็คือต้องการหา UPnP จิ้มไปนะก็ง่ายๆครับผมถ้าเรามานะฮะเราแค่เปิด UPnP นะครับกด Enable ตรงนี้ถ้าเกิดว่าตอนแรกอาจจะเป็นเขียวขาวแล้วอยู่กดปุ๊บเลือกมา1อันที่เราใช้อยู่นะฮะเสร็จแล้วก็กด Submit นะตั้งค่าไปสำหรับคนที่ใช้เราเตอร์ยี่ห้อตัวนี้นะครับจะเป็น UPnP นี่นะ UPnP นะฮะจะมีอีกส่วนนึงสำหรับเราเตอร์ตัวอื่นนะฮะที่อาจจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นหรืออาจจะเป็นหน้าจออย่างอื่นนะครับให้ค้นหาคำว่า net ถ้าเกิดว่าคนนี้หาคำว่า UPnP ไม่เจอนะให้ค้นหาคำว่า net นะฮะแล้วมันก็จะมีให้ติ๊กถูกเหมือนกันหรืออาจจะเป็นเราเตอร์ตัวอื่นนะฮะก็ต้องลองดูแตกต่างกันไปนะครับต้องดูว่าเราเตอร์แต่ละตัวทำได้ยังไงนะฮะแตกต่างกันยังไงก็ถ้ายิ่งเป็นไฟเบอร์ก็จะประมาณนี้ UPnP เปิดซะแล้วคุณก็จะได้สีเขียวอย่างที่คุณต้องการนะตอนนี้ก็เป็นสีเขียวราบรื่นแค่นี้จบป่ะก็จะเล่นได้เลยอย่างสบายนะสุดท้ายครับแค่นี้ครับผมกับวิธีการเซตเน็ตให้เป็นสีเขียวนะฮะอาจจะมีวิธีอื่นอีกมากมายนะครับแต่ผมลองวิธีนี้แล้วมันได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้นะติดตรงไหนลองคุยเข้ามาทางใต้คอมเมนต์ข้างล่างนะฮะก็คอมเมนต์กันมาเข้ามาว่าติดตรงไหนเกิดอะไรขึ้นถ้าผมช่วยได้ผมก็จะเข้าไปช่วยอันไหนที่ผมยังช่วยไม่ได้ผมจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มให้หรือยังไงก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับลองค้นหาด้วยตนเองดูก่อนสักพักหนึ่งถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวผมจะช่วยเต็มที่ทุกคนสำหรับคนที่อยากจะได้เน็ตไทป์ที่เป็นสีเขียวนะอาจจะไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวนะอาจจะทำได้มากกว่าเกมนี้ซะด้วยซ้ำอาจจะเป็นเกมอื่นที่มีพวกเน็ตไทป์ที่เป็นสตริกเหมือนกันนะฮะก็ต้องปรับเป็นอย่างนี้ด้วยกันโอเพ่นไปนะปรับแนทไทนักบันนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบนะฝากกดไลค์นะครับผมอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะจ๊ะและถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆจากยามาตอดนะครับหรือว่าไลค์สดนะฮะกดติดตามยามาตอดด้วยแล้วกันนะครับและอย่าลืมกดรูปละครั้งนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมครับผมเราเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานนะฮะก็ขอให้ความสุขอยู่กับสิ่งที่คุณทำแล้วกันคุณทำสิ่งไหนก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ